ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเล็กสมอลลี่อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้คลิปนี้ชิวๆสบายๆนะเล็กอ่ะมีไอเทมดีไอเทมเด็ดนะคะมาบอกต่อเพื่อนๆกันอีกแล้วเนาะซึ่งเล็กขอบอกก่อนนะคะว่าเล็กเนี่ยได้ลองใช้มาแล้วเนาะแล้วก็เล็กอ่ะเห็นเป็นพันตัวเนี้ยใน TikTok นะคะเป็นครีมที่แบบว่าดังมากนะคนใน TikTok รีวิวกันแอบเยอะไม่แอบเยอะอ่ะคือคนแบบรีวิวกันเยอะเลยเนาะเล็กก็สนใจนะคะแล้วก็ได้ลองแล้วก็เฮ้ยปรากฏว่ามันดีนะแล้วก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะบอกเลยว่าคนที่หน้าแห้งหน้าหุ่ยหน้าเป็นคราบต้องการความชุ่มชื้นเยอะๆเนี่ยผ่านไม่ได้ต้องดูก็คือครีมตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็นครีมไฮยาดานะคะเป็นเนื้อครีมที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะข้างล่างเขาเขียนเลยนะคะว่า for all skin type ไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมแบบเล็กเนี่ยหรือคนที่แบบว่าผิวเป็นสิวเยอะเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะซึ่งตัวครีมเนี่ยเขาได้รับมาตรฐานจากอย.นะคะคือใช้แล้วปลอดภัยไม่อันตรายแน่นอนนะที่ลองใช้มาแล้วโอเคเรามาดูส่วนผสมหลักของเจ้าครีมไฮยาดาตัวนี้ดีกว่านะคะคือหลักๆเลยเนี่ยส่วนผสมเขาคือตัวแพลงก์ตอนค่ะทุกคนซึ่งแพลงก์ตอนเนี่ยเท่าที่เด็กทราบมาหรือเท่าที่ไปเซิร์ชมานะคะเขาเป็นอาหารผิวที่แบบสำคัญตัวหลักๆของแบบที่เราต้องมีอ่ะคือเป็นอาหารผิวที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยซ่อมแซมผิวที่มันไม่แข็งแรงช่วยฟื้นฟูทำให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดีมากยิ่งขึ้นนะคะ okay. แล้วก็ที่สำคัญเลยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะที่เล็กบอกไปว่าคนที่ผิวแห้งเนี่ยชอบแน่นอนเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวเนื้อครีมข้างในจะบอกว่าเห็นกระปุกเล็กแบบเนี้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเข้มข้นนะคืออันนี้คือเล็กใช้ไปแล้วนะคะบอกเลยว่าใช้จริงนะคือเห็นเนื้อไหมมันมีความแบบเดี๋ยวควักออกมาให้ดูตัวเนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นทุกคนมันจะเป็นสีใสๆแต่ขุ่นนิดนึงนะแค่ป้ายนิดเดียวอ่ะบอกเลยว่าใช้ได้ทั่วหน้านะคะทาปุ๊บซึมปั๊บทาแล้วก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื่นนะคือมันไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนักคือมันไม่รู้สึกแบบหนักๆอ่ะคือมันซึมไปเลยทุกคนรู้สึกแบบแตกต่างจริงๆกับข้างที่ไม่ทาปกติเลยบางคนไม่ทาของฉันด้วยไงมันเลยแห้งมากแต่พอได้ทาไปก็คือรู้สึกดีอ่ะแล้วก็ซึมเร็วก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนคืนนะคะแล้วตอนเล็กใช้นะคะเล็กรู้สึกได้เลยว่าคือจากตอนที่เราอาบน้ำเสร็จหน้าเราจะแห้งใช่ไหมแล้วพอเราได้ใช้ครีมตัวไฮยาดาลงไปเลยเนี่ยก็คือหน้าคือได้ความแบบชุ่มชื้นแบบเต่งตึงดูมีน้ำดูอิ่มน้ำอ่ะแถมเจ้าตัวไฮยาดาตัวนี้นะยังฆ่าเชื้อด้วย Iris Complex นะคะฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียที่ทำให้เราเกิดสิวนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยอันนี้ชอบมากและยังสร้างสมดุลให้ผิวด้วยพรีไบโอติกนะคะพรีไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกเนี่ยเล็กไปเซิร์ชมาแล้วนะคะคือเขาเป็นสารอาหารชั้นเลิศเลยนะให้กับผิวของเราคอยดูแลพวกจุลินทรีย์ดีอ่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะตัวไฮยาดายังมีสารสกัดจากพวกพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดเลยนะคะช่วยพวกลดการอักเสบเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของเรานะคะพวกริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆคือส่วนตัวลองใช้มาสักพักและใช้แล้วชอบจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเล็กอาบน้ำเสร็จใช่ไหมหน้ามันจะแห้งแล้วพอเล็กรีบใช้น้องเขาเข้าไปเนี่ยก็คือหน้าดูแบบเด้งดูฉ่ำมากขึ้นจากตอนแรกที่หน้าแห้งซีใช่ไหมก็คือเห็นความแตกต่างได้เลยนะคะว่าหน้าเรามันดูโกลว์อะแล้วพอแต่งหน้านะอันนี้ชอบมากแต่งหน้าติดด้วยความที่เราเป็นคนชอบแต่งหน้าใช่ไหมเราก็ต้องลงสกินแคร์ก่อนนะคะไม่เป็นขุยนะคะเข้ากับเครื่องสำอางได้ดีเลยนะคะก็คือในคลิปนะคะเล็กก็ใช้ครีมไฮยาดาก่อนเนาะแล้วค่อยแต่งหน้านะคะแล้วก็ทำผมแต่งตัวให้มันดีขึ้นนิดนึงนี่นะคะก็จะได้ฟินิชลุคแบบนี้เลยเนาะอันนี้คือผ่านไปประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะเมื่อกี้เล็กไปเต้นติ๊กต็อกมานิดนึงหน้าก็เริ่มแบบว่ามีความแบบมันออกมานิดนึงเพราะเล็กเป็นคนผิวผสมไงแต่ว่าที่บอกไว้นะคะว่าหน้าไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครีมไฮยาดานะคะตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยนะ LINE @hayadanatural นะคะเดี๋ยวคืนไว้ให้ข้างล่างเนาะก็คือตอนนี้เขามีโปรด้วยนะคะทุกคนเป็นโปร1แถม1ในราคา390บาททุกคนคือราคาเป็นมิดมากอย่างที่ก็บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือดูกระปุกดูจะเล็กเนาะแต่คือข้างในก็คือแบบว่าเข้มข้นเวอร์ไม่เหลวไม่หนาไม่แบบไม่เบ้เบ้ไม่บุ๋มเบ๋ไม่เบ๋อ่ะทุกคนอะไรเนี่ยคือเล็กบอกเลยนะเล็กว่าตอบโจทย์จริงๆนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากไปหรือว่าผิวมันเกินไปตรงนี้เขาก็ช่วยได้นะรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเล็กก็ไปแล้วเนาะไว้จะมีแบบว่าไอเทมเด็ดๆไอเทมดีก็จะมารีวิวบอกต่อเพื่อนๆกันอีกนะคะเพื่อนๆอยากทำคลิปเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ